พอแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งที่ไหนนะครั้งหนึ่งที่บ้านนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณมีบุญเนี่ยนะใช่ยังไงต่อเคยฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวนี่แหละหัวโตตากุบลิบกุบลิบแบบนี้ตัวแบบนี้เลยในที่ว่าเขากะลานะที่เขาถ่ายออกมาไม่รู้จริงไม่จริงแต่มันเป็นรูปแบบนั้นจริงๆเห็นจริงๆพูดเงี้ยว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 ในความฝันนั่นนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนออกหนุ่มแล้วหนุ่มนี่คือใครลูกชายคุณมีบุญนี่ใช่ไหมลูกชายมีบุญออกแล้วทีนี้ไปทำงานนี่แหละทำงานวันนั้นพักกินข้าวเที่ยง มีความรู้สึกว่าตัวมันลอยขึ้นแล้วก็พอรู้ตัวว่ายังไม่อยู่แล้วก็เอื้อมมือไปจับเท่าแก่โรงงานน่ะเท่าแก่จับหน่อยจับหน่อยหนูจะลอยมันมีเหตุเกิดแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่อุปทานนะมันตัวเบาขึ้นไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกมันจะเป็นสภาวะอีกแบบนึงก็ไม่รู้นั่นแหละเขาเรียกสภาวะในช่วงแบบนั้นนะเนาะนั่นแหละเขาเรียกสภาวะย้ำเลยตอบเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าความรู้สึกเกินกว่าความรู้สึกปกติใช่ตัวมันลอยขึ้นเอ๊ะอะไรวะก็รีบจับเท่าแก่นั่นแหละรีบจับเท่าแก่ไว้นี่แหละมีเท่านี้แหละแล้วก่อนที่หนุ่มจะคลอดนี่ก็หนุ่มนี่คือลูกชายคุณมีบุญนี่ใช่ไหมจนท้องหนุ่มนี่แหละก็จะเห็นดาวตกที่แปลกๆที่เกิดกับตัวเองอะนะดาวตกพุ่งก็เรียกพ่อหนูพ่อดูดาวตกแล้วเอามือชี้ด้วยนะพ่อนี่คือตาใช่ไหมพ่อผัวอ๋อผัวพ่อคือสามีนี่เขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าชี้ดาวแล้วจกต้องจกตูดจกตูดมันจะทำไหมจะลองดูว่ามันจะกุดจริงป่ะตลกอะเราเนี่ยนี่แหละมีเรื่องเท่านี้แหละในชีวิตจริงๆแล้วเจอผีรอบหนึ่งเจอผีตอนอยู่ป.4ไปส่งเพื่อนแต่ข้างบ้านเพื่อนน่ะมีป่าช้าเก่าเดินมาได้สัก2กิโลได้มั้งก็หันกลับไปมองบ้านเพื่อนน่ะนะแล้วเด็กผู้หญิงนุ่งชุดนักเรียนนี่แหละกวักมือยืนกวักมือแม่แบบเนี้ยแม่ก็ยืนกวักมือคุณมีบุญเนี่ยนะแม่ก็ยืนดูอยู่แต่แม่ก็ไม่เดินไปหาหรอกคุณมีบุญเนี่ยนะแม่ก็เลยหันหลังปุ๊บกลับบ้านกูดีกว่าเว้ยคำแล้วว่าคำมาแล้วว่าคำแล้วว่านี่แหละมีเหตุเท่านี้แหละแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเท่านี้หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วแต่มันนึกขึ้นเพิ่งนึกขึ้นได้ไงแบบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อแร่เนี่ยแหละเนี่ยแหละแร่ลอลิงเนี่ยแหละแล้วก็แกตายทั้งกลมแล้วเด็กนักเรียนทุกคนนะมาเกาะลูกกงเห็นหมดเลยแต่แม่ไม่เห็นเห็นว่าแกว่งเปลูกอยู่ตรงเมนนะแกว่งแม่ก็ไม่เห็นหรอกเอ้ามันอยู่ตรงไหนกูคือไม่เห็นวะแม่ก็มองก็ไม่เห็นเด็กๆก็กลัวกันใหญ่เลยแม่ก็ไม่เห็นหรอกจบ